คนที่โดนคือจำลองสนธิพิภพสมศักดิ์สุริยะสายแล้วที่เว้นไปคนหนึ่งก็คืออาจารย์สมเกียรติเขาตายแล้วแต่ก็สองหมื่นอ่ะก็ไม่ได้ซีเรียสนี่มาให้มันจบจบสองหมื่นเองเออแต่ว่าถ้าเกิดโพสเฟซบุ๊กนะสี่ปีนะครับเออโพสเฟซบุ๊กสี่ปีคนละฐานความผิดนะครับม็อบมีเส้นเนี่ยเออของจริงเออของจริงและยังมีเส้นอยู่เส้นมันแต่ไหนแต่ไรแล้วสองหมื่นแม่งเอาจากไหนฮะเอาจากเงื่อนไขอะไรวะปรับสองหมื่นฝ่าฝืนคอร์รัปชันฉุกเฉินนั่นก็เหมือนที่ไปม็อบไปอะไรกันอ่ะที่ศาลตัดสินว่าฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินก็ปรับแบบเนี้ยจ่าย 20,000 เขายึดกี่วันวะตอนนั้นน่ะสนามบินเนี่ยเขายึดหลายวันอยู่เขาอยากหารดูไงว่าแม่งกี่วันเพราะว่าทุกคนไปสนามบินแม่งเสียภาษีสนามบินน่ะ 1,000 นึงแล้วคือตามข่าวบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบแต่ภายใต้หลักการนี้นะสุวรรณภูมินะก็เป็นการชุมนุมโดยสงบ24พฤศจิกาถึง3ธันวาปิดสนามบินต่อดอนเมืองต่อเนื่องไปถึงสนามบินสุวรรณภูมิวันละ 1,000 กว่าบาท 2-3,000 นะ10วัน10วันก็วันละ 2,000 จำเลยมีทั้งหมดมี31คนแล้วทำไมบางคนโดนบางคนไม่โดนล่ะมันไม่ใช่เราไม่ได้บอกว่าศาลไม่ศักดิ์สิทธิ์นะคือเราก็อยากจะรู้นะว่าอะไรคือฐานการความผิดว่าต่อไปถ้าคุณไปเรียนหนังสือไปเป็นผู้พิพากษาคุณจะได้รู้ไงว่าคุณจะตัดสินยังไง